ตอนนี้เราจะเดินปีกที่จอดรถนะคะโอ้ข้ามไปเผือกปูนก่อนเนาะเป็นอยู่เผือกปูนกันเดี๋ยวก่อนเนอะเดี๋ยวก่อนเนอะเราจะเดินปีกที่จอดรถนะเจ้าถ้าที่จอดรถตำบลเต็มเพื่อจะกั้นไว้บนเราขึ้นเราก็จะต้องเดินขึ้นมาตอนนี้กำลังลงโอ้ขายยกถัง300โอ้แดงขนาดเลยสดๆใหม่ๆเลยค่ะเจ้ามีสตางค์หมดเลยขายยกถังนะฮะเดียกระเป๋าสารน่าฮักดีเนี่ยดีเนาะกระเป๋าค่ะคือแบบตอนนี้อันเปิ้ลโคดานะเจ้าไปหยิบของเปิ้ลกุลาแล้วก็ไปซื้อสักหลายปืนไม้หมอนแจมตอนนี้ทำไมตอนเรามามันเต็มทำไมตอนนี้คนขึ้นมากันเรื่อยๆคะมันคืออะไรต้องการให้ดิฉันเผาผลาญไขมันนะสตรอเบอรี่โอ้เนี่ยค่ะถนนมันก็จะแคบๆเนาะทางขึ้นมาก็แคบอยู่นะโดยส่วนตัวคิดว่าต่างไปแม่กำปองค่ะที่ขึ้นไปใจแอ่นอ่ะโอ้อันนี้นะฮะได้เลยค่ะนะฮะดีคิดว่าต่างที่ไปแม่กำปองที่ขึ้นใจแอ่นอ่ะอันน่ะยากกว่าเออแต่ถ้าใครที่ไปแล้วประสบว่าก็มีรถรับจ้างรถคิวขับขึ้นไปรู้สึกว่าขี่ยากกว่าม่อนแจ่มแต่ก็ไปมาแล้วนะโอ้อันใหญ่แตะใหญ่ขนาดคือดูยังมาถึงที่จอดรถด้วยตะกี้เตียวขึ้นมาขาประสันชุดพักคนชราเห็นไหมคะว่าถ้าเราเดินขึ้นมันจะเหนื่อยมันต้องมีจุดพักนี่นะเจ้าถ้าใครจอดรถตั้งลุมแล้วแบบเดินบ่อยนี่เพิ่นมีรถรับจ้างขึ้นรับส่ง30 บาทนี่ทุกอย่างสามารถเป็นนี่ค่ะเขาปิดค่ะดิฉันก็โดนปิดเหมือนกันค่ะปิดเราจะมาดูร้านค้าแต่นี่นะเจ้ามันปิดที่จอดรถนี่ก็30 บาทนะคะดูเขาก็โดนมาจอดแถวนี้เหมือนกันนี่อย่างขนุนโอ้แห้งหัวใจละหนึ่งใจขนุนโอ้แห้งละเออผู้สาจีนโอ้แห้งนี่แม่นอยู่อินทผาลัมประเดี๋ยวนี้คือหอมมันเผาเจ๊สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ค่าบริการที่จอดรถ30 บาทข้าวโพดปิ้งข้าวโพดปิ้งมันปิ้งเหี่ยวไปเนาะมันเหี่ยวมันแค่เหี่ยวไปเด้อป้าเบาๆเอาร้านอื่นเคปสกูตเบอร์รี่35 บาทโอ้พักงามอ่ะโบฮิมาโอ้เบบี้บล็อกปุ๋ยเล้งปุ๋ยเล้งปุ๋ยเล้งก็งามขนาดเลยทุกครับนี่มันยังนะยาถั่วลันเตาก่อนอ๋อถั่วลันเตาจ้ะโอ้ลูกครับเป็นซอกเป็นซอยเข้าไปนะเจ้านี่รถก็ลังไหลเข้ามาเรื่อยๆเมติมติดต่อบ้านพักจุดกลางเต็นท์บ้านภูหมอกเราสนใจเขามัวอะไรกันเราจะไปดูอะโวคาโดสตอแก้วเล็กแต่ไหนสตรอเบอรี่ปั่น2 บาทโอ้สตรอเบอรี่คุกๆฮะนี่ตัวจะเอาหยังน้ำแก้วซื้อนะใส่ในเกลือ10 บาทวายผลไม้วายผลไม้ไม้ต้องอะไรแซ่บแซ่บด้วยค่ะเกี้ยร้อนสมัยนี้มันหูจักแล้วกะไม่ได้ดังไฟนี่เกี้ย
โบฮิมะโล40 3โล100แก้ความดันเบาหวานแก้ร้อนในโอ้ยมันหอมอ่ะอันนี้นะกล่องเช้าบ่าเจ้าเหมือนกันก่อมันจะมีปนกันเนาะอันนี้เหลืองกับส้มอันนี้ม่วงเหลืองม่วงเหลืองส้มอีกเอาอันก็ได้เอาม่วงเหลืองส้มเอาจังสามสีใช่ๆๆเดี๋ยวป้าจะตีหัวนะเจ้าราคาเพิ่มขึ้นก่อนหรือว่าซาบานนะเป็นอย่างค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนหัวน้อยซะหน่อยก็ได้ได้เหมือนแบบกินครบ3 4 3มูเนาะขอบคุณค่ะซาบานนะขนาดเราจะตีกินละมาม่าข้าวกับเปิงเนาะมีตามซอกตามซอยก็จะเป็นชุดผ้าแมวเนาะเราก็จะกินโอ้ยฮอนโอ้ยฮอนร้านก๋วยเตี๋ยวชิงช้าเราไปดูสิว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงฮอนโอ้ยมันฮอนโอ้ยกล้วยปิ้งสกอตอีสานโอ้พอเข้ามาตั้งในเหลือถุงละ30นะเจ้าตั้งนอกถุงละ35ก๋วยเตี๋ยวชิงช้าเตี๋ยวแอลพอได้ก็อ๋อตีนั่งก็จะเป็นอีนะคะอากาศก็ดีนะคะจะอยู่ตรงปากทางออกนะคะดีแน่ๆเขาเจ้าจะกินมันปิ้งไปเดี๋ยวนี้ฮอตนี่คือมันม่วงลำบากเนาะกินก็จะกินท่ายก็จะท่ายเนอะโอ้ควันขึ้นขนาดเนอะเอาถึงเนื้อหอนแจ่วหอนนอกเหนือจากนั้นก็จะมีอาหารตามสั่งเนอะร้านอิ่มจังกันเองส้มตำก็จะเห็นวิวข้างหลังด้วยนะคะอันนี้ร้านไก่ทอดตะกี้นะเจ้ารู้สึกว่าไก่จะทอดใหม่เมื่อกี้มันไม่ใช่อย่างนี้นี่ไก่ทอดมาใหม่เมื่อกี้มันไม่ใช่อย่างนี้ฉันพลาดไปมันแก้ไงคนเดียวนี่ร้านใหญ่ไหนเนาะคือครับร้านกาแฟพริกหวานมะเขือส้มโบราณนี่นะฮะชายร้องทำไมได้ที่ไม่ได้ร้องที่สิงร้องป้าข้าวมันคุณถ้าคุณแมวหวานใส่ได้ตลอดเคลปมีเคลปขายด้วยเคลปจบรีวิวโมงที่จอดรถแต่เพียงเท่านี้สวัสดี